แทร็กที่48เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวยพัฒโนไทยอ่านโดยดวงวิภายุทธสุริยพันธ์ทหารทั้งปวงฟังเล่าปีพูดเช่นนั้นต่างพากันยกมือปิดหน้าร้องไห้กวนอูห้ามว่าท่านพูดอย่างนี้นะไม่ถูกเมื่อครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจต่อสู้กาเซียงอีซึ่งหมายถึงพระเจ้าชอปาอ๋องเพื่อครองใต้ฟ้าก็เคยปราชัยเป็นหลายครั้งต่อมาเมื่อทรงมีชัยที่เขากิวลิสานแล้วครั้งเดียวก็สามารถตั้งราชวงศ์สืบต่อกันมาได้เป็นเวลา400ปีแล้วการแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของนักรบท่านพี่จะท้อใจไปใหญ่ซุนเขียนพูดว่าแพ้ชนะย่อมแล้วแต่เหตุผลท่านไม่ควรท้อใจที่นี่อยู่ไม่ห่างจากแคว้นเกงจิ๋วเท่าไหร่นักขณะนี้เล่าเปียวครองเมืองในแว่นแคว้นนี้อยู่ถึง9หัวเมืองกำลังทหารเข้มแข็งเสบียงอาหารก็เพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งเป็นเชื้อพระวงศ์เช่นเดียวกับท่านก็ทำไมท่านไม่ไปหาเล่าเปียวเล่าปีจึงว่าข้าพเจ้าเกรงเล่าเปียวจะไม่เล่นด้วยกับเรานะสิซุนเขียนจึงว่าข้าพเจ้ารับงานจะไปพูดจาทาบทามดูก่อนข้าพเจ้าจะพยายามให้เล่าเปียวออกมาต้อนรับท่านถึงชายแดนทีเดียวเล่าปีดีใจยิ่งนักให้ซุนเขียนรีบไปยังแคว้นเกงจิ๋วทันทีครั้นซุนเขียนไปถึงก็เข้าพบกับเล่าเปียวเมื่อกระทำคำนับต่อกันแล้วเล่าเปียวถามว่าท่านมาจากเล่าปีมีเหตุอันใดหรือซุนเขียนตอบว่าเล่าปีเป็นเอกคนหนึ่งในใต้ฟ้ามากกว่ามีกำลังน้อยแต่ทว่ามีจิตใจที่ทำนุบำรุงพระราชวงศ์ให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปเล่าเพชรกับกงเต๋าซึ่งอยู่เมืองยีหลำก็อาสาเล่าปีจนตัวตายท่านกับเล่าปีเป็นประหนึ่งกระเพาะของราชวงศ์ฮั่นอย่างเดียวกันบัดนี้เล่าปีเสียทีในการรบคิดจะไปเข้าด้วยซุนกวนที่กังตังข้าพเจ้าได้ทัดทานไว้ว่าจะทิ้งญาติไปพึ่งคนอื่นไกลนั้นไม่ควรที่ท่านเล่าเปียวเป็นผู้ครองแคว้นเกงจิ๋วเป็นยอดทหารเคารพคนฉลาดสามารถยอดกับยอดควรเป็นเสมือนกระแสน้ำไหลมารวมกันท่านจะต้องมีน้ำใจไมตรีต่อเชื้อสายอันเดียวกันเป็นแน่ด้วยเหตุนี้แหละเล่าปีจึงให้ข้าพเจ้าแจ้งความสุจริตใจนี้ต่อท่านและหวังว่าคงจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านด้วยเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจนักพูดว่าเล่าปีนะเป็นน้องชายข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะพบมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสบัดนี้หากเล่าปียินดีมาหาข้าพเจ้าจริงก็จะเป็นความสุขของข้าพเจ้าอย่างยิ่งชัวมอซึ่งเป็นน้องพัญญาเล่าเปียวทัดทานว่าข้าพเจ้าเห็นว่าอย่ารับไว้ดีกว่าอันเล่าปีนั่นเดิมอยู่กับลิโป้ต่อมาก็ผละไปอยู่กับโจโฉเมื่อเร็วๆนี้ก็ผละไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวคนที่อยู่กับใครไม่ยั่งยืนอย่างนี้ควรหรือที่เราจะคบหาด้วยหากเราขืนรับเล่าปีไว้โจโฉก็ต้องยกทัพมาล้างเราซะสู้เราตัดศีรษะซุนเขียนเอาไปให้โจโฉโจโฉก็จะให้ความชอบแก่ท่านมากมายทีเดียวซุนเขียนได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวอันใดพูดกับชัวมอว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนกลัวตายดอกอันเล่าปีนั้นเป็นคนสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินจะเอาไปเปรียบกับลิโป้โจโฉและอ้วนเซี่ยวน่ะไม่ได้หรอกซึ่งเล่าปีต้องเข้าร่วมกับคนเหล่านั้นก็ด้วยความจำเป็นบังคับบัดนี้เล่าปีทราบว่าท่านเล่าเปียวซึ่งเป็นหน่อเนื้อในพระราชวงศ์ฮั่นแส่เดียวกันเป็นใหญ่อยู่ที่นี่
ึงบ่ายหน้ามาพึ่งก็เหตุฉะไหนท่านจึงมาพูดขวางและยุแย่ท่านผู้ใหญ่ให้เขวด้วยเราเราเปียตวาดชัวมอว่าเราคิดดีแล้วเจ้าอย่าพูดมากเลยชัวมอจึงค่อยๆถอยห่างไปแล้วเล่าเปียวก็ให้ซุนเขียนกลับไปบอกเล่าปีว่ายินดีต้อนรับและออกไปคอยต้อนรับเล่าปีอยู่นอกเมือง30ลี้เมื่อเล่าปีมาพบเล่าเปียวก็กระทำคำนับด้วยความดีใจอย่างยิ่งเล่าเปียวต้อนรับเล่าปีอย่างดีเล่าปีจึงนำกวนอูเตียวหุยและนายทหารอื่นๆเข้ากระทำคารวะต่อเล่าเปียวเล่าเปียวก็พาเล่าปีและทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเก่งจิ๋วจับที่พักให้อยู่โดยทั่วถึงกันฝ่ายโจโฉคันทราบว่าเล่าปีไปอยู่ด้วยเล่าเปียวที่แคว้นเก่งจิ๋วแล้วก็คิดจะยกทัพไปกำจัดซะเทียหยกห้ามว่าการศึกอ้วนเสี่ยวยังไม่เสร็จกลับจะไปตีแคว้นเก่งจิ๋วหากอ้วนเสี่ยวยกมาทางเหนือก็ไม่รู้ว่าจะรับไหวหรือไม่สู้ยกทัพกลับพระนครฮูโตบำรุงทหารให้เข้มแข็งซะก่อนรอไว้ปีใหม่เข้าหน้าร้อนจึงค่อยยกทัพไปตีอ้วนเสี่ยวแล้วค่อยเข้าตีแคว้นเก่งจิ๋วดินแดนทั้งเหนือและใต้ก็จักอยู่ในกำมือเราทั้งหมดโจโฉเห็นชอบด้วยจึงญาตราทัพกลับพระนครฮูโตครั้นถึงปีที่7ศักราชเจียนอันตรงกับคริสตศักราช202และพุทธศักราช745เข้าฤดูใบไม้ผลิโยโฉเรียกที่ปรึกษาทั้งปวงมหาหรือการทัพให้แห่หัวตุ้นกับหมันทองไปรักษาเมืองยีหลำให้มั่นเพื่อคอยต้านทานทัพเล่าเปียวให้โจยินกับซุนฮกอยู่รักษาพระนครส่วนโจโฉยกทัพใหญ่ไปตั้งอยู่ที่เมืองกัวต่อฝ่ายอ้วนเสี่ยวนับแต่ไม่สบายอาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่ปีกลายบัดนี้อาการค่อยทุเลาขึ้นจึงหารือทหารทั้งปวงจะยกไปตีพระนครฮูโตสิมโพยก็ทับทานว่าปีกลายเราเสียทีแกโจโฉที่เมืองกัวต่อและศาลาซองเต๋งขวัญของทหารยังไม่ดีขึ้นเลยขอท่านยับยั้งบำรุงทหารให้มีกำลังเข้มแข็งซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดการต่อไปจะดีกว่าขณะกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นทหารเข้ามารายงานว่าบัดนี้โจโฉยกทัพมาตั้งที่เมืองกัวต๋อจะเข้าตีแคว้นกิจิ๋วแล้วอ้วนเสี่ยวจึงว่าแกสิมโพยว่าหากท่านในเรารอตั้งมั่นอยู่ในเมืองขอให้โจโฉยกมาประชิดแล้วค่อยออกรบนั้นก็จะสายไปแล้วเราจะนำทัพใหญ่ออกไปรับศึกที่ริมน้ำเองอ้วนทรงห้ามว่าท่านพ่อยังไม่ปกติดีจะออกรบในที่ห่างไกลนั้นไม่ควรลูกขอนำทหารออกไปตีข้าศึกเองดีกว่าอ้วนเสี่ยวตกลงแล้วส่งคนไปแจ้งแกอ้วนถำที่แคว้นเฉิงจิ๋วอ้วนฮีที่แคว้นอิวจิ๋วและโกกันที่แคว้นเป็งจิ๋วให้ยกทัพเข้าตีโจโฉพร้อมกันทั้ง4ทางรัวกลองศึกกึกก้องเมืองยีหลำโดนกระหน่ำโจมตีจากกิจิวยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ชนะกันอย่างไรโปรดฟังการสาธยายในตอนต่อไปเทอญบทที่32อ้วนทรงรบใหญ่เสียเมืองกิจิ๋วเขาหิวใช้อุบายไขน้ำเจียงโหฝ่ายอ้วนทรงนับแต่ข้าสูหวนแล้วก็มีใจกำเริบฮึกเหิมไม่รอคอยทัพของอ้วนถำยกมาสมทบรีบนำทหารหลายหมื่นออกจากเมืองลิหยงเข้าปะทะกับทัพหน้าของโจโฉทันทีพอเตียวเลี้ยวออกมามาก่อนอ้วนทรงชูทวนเข้าประจันบานรบกันไม่ถึง3เพลงทานกำลังเตียวเลี้ยวมิได้ต้องถอยหนีกลับเตียวเลี้ยวก็นำทหารเข้าไล่ฆ่าฟันทหารอ้วนทรงล้มตายเป็นอันมาก
อ้วนทรงไม่รู้จะไปไหนอื่นก็รีบยกทหารกลับไปยังแคว้นกิจิ๋วครั้นอ้วนเซี่ยวทราบว่าอ้วนทรงเสียทัพกลับมาก็ตกใจยิ่งนักโรคเก่ากำเริบขึ้นอีกอาเจียนออกมาเป็นโลหิตหลายโตหมายเหตุ1โตเท่ากับ 1.63 แกนลอนโรคเก่ากำเริบขึ้นอีกอาเจียนออกมาเป็นโลหิตหลายโตล้มฟุบหมดสติอยู่กับพื้นมีอาการเพียบหนักนางเล่าซื้อพัญญาก็รีบพยุงอ้วนเซี่ยวเข้าไปนอนในห้องและนางเล่าซื้อก็รีบไปหาซิมโพยกับฮองจีมานั่งข้างเตียงเบื้องหน้าอ้วนเซี่ยวเพื่อปรึกษาหาตัวผู้สืบราชการบ้านเมืองต่อไปอ้วนเซี่ยวพูดไม่ได้ซะแล้วได้แต่ทำมือนางเล่าซีจึงพูดขึ้นว่าจะให้อ้วนทรงสืบราชการแทนใช่หรือไม่อ้วนเซี่ยวพยักหน้าสิมโพยรีบเขียนคำสั่งทันทีอ้วนเซี่ยวพลิกตัวแล้วร้องโอ้ยก็รากเลือดและขาดใจตายคนชั้นหลังเขียนกลอนพรรณนาเรื่องนี้ไว้ว่าอันอ้วนเซี่ยวสกุลดีมีชื่อดังเมื่อหนุ่มตั้งจิตมุ่งจะเป็นใหญ่ส่องสุมพลนับพันมั่นเอาชัยมิช้าได้นับล้านชาญยุทธยงแต่ใจขาดดังแพะคลุมหนังเสือตัวเป็นไก่ขนเจือดังเป็นหงหน้าอนาถขาดใจไร้พันพงพี่น้องแยกแตกลงไม่เหลือเลยเมื่ออ้วนเซี่ยวตายแล้วสิงโพยก็จัดแต่งพิธีศพให้ขณะนั้นนางเล่าซื้ออยากจะฆ่าเมียน้อยทั้ง5ของอ้วนเซี่ยวซะทันทีแต่เกรงว่าวิญญาณนางทั้ง5จะไปพบกับอ้วนเซี่ยวในดินแดนน้ำพุทั้ง9จึงให้ตัดผมแล้วมีดสับหน้าเมียน้อยเหล่านั้นให้เสียโฉมซะก่อนแล้วจึงฆ่าซะความหึงหวงของหญิงรุนแรงร้ายกาจถึงปานชนีทีเดียวหนอฝ่ายอ้วนทรงเกรงว่าครอบครัวของนางทั้ง5จะเครียดแค้นพยาบาทและคิดทำร้ายนางเล่าซื้อมารดาของตนจึงให้เอาคนในครอบครัวของนางทั้ง5ไปฆ่าเสียทั้งสิ้นฝ่ายสิงโพยกระหองกีก็ตั้งให้อ้วนทรงเป็นแม่ทัพใหญ่มีอำนาจว่าราชการแคว้นกิจิ๋วเฉิงจิ๋วอิวจิ๋วและเป๋งจิ๋วทั้ง4แคว้นขณะนั้นอ้วนถำกำลังยกทัพออกจากแคว้นเฉิงจิ๋วครั้นแจ้งว่าบิดาสิ้นชีพแล้วก็รีบปรึกษากับกัวเต๋าและสินเบ้กัวเต๋าบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ที่กิจิ๋วสิงโพยกับฮองกีคงจักต้องตั้งอ้วนทรงขึ้นครอบครองเมืองเป็นแน่ขอท่านจงรีบไปเถิดสินเบ้งก็ทวงว่าสิงโพยกับฮองกีคงจะต้องเตรียมการไว้พร้อมแล้วหากเรารีบไปบัดนี้เองจะเสียทีกับมันเปล่าๆอ้วนถามว่าก็ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีเล่าโกเต๋าจึงว่าเรายกทัพไปตั้งไว้นอกเมืองข้าพเจ้าขออาสาไปดูลาดเราให้แน่ชัดซะก่อนอ้วนถามเห็นชอบด้วยโกเต๋าจึงเข้าไปพบอ้วนทรงยังเมืองกิจิ๋วเมื่อกระทำคำนับกันแล้วอ้วนทรงถามว่าทำไมพี่ชายของข้าพเจ้าจึงไม่เข้ามาด้วยเล่ากัวเต๋าตอบว่าพี่ชายของท่านนอนป่วยอยู่ในค่ายไม่สามารถมาพบท่านได้อ้วนทรงจึงว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งจากบิดาให้ว่าราชการทั้งปวงและตั้งให้พี่ข้าพเจ้าเป็นเชิดฉีเจียงจวินคือขุนพลทัพรถและมาบัดนี้โจโฉยกทัพมาประชิดขอให้พี่อ้วนถามคุมทัพหน้ายกไปสกัดไว้แล้วข้าพเจ้าจะยกทัพไปช่วยกัวเต๋าว่าในกองทัพของพี่ชายท่านนั้นไม่มีผู้ชำนาญยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเลยสักคนใครขอให้สิงโพยกระหองกีไปช่วยเป็นกำลังอ้วนทรงตอบว่าข้าพเจ้าก็ต้องปรึกษางานการกับท่านทั้งสองนี้แต่เช้าจรดค่ำอยู่ทุกวันจะให้ไปซะอย่างไรได้กัวเต๋าจึงว่าก็ถ้าเช่นนั้นขอไปสักคนจะได้ไหมอ้วนทรงจำต้องยอมแล้วให้สิงโพยกับฮองกีจับฉลากกันเองว่าใครจะควรไปฮองกีจับได้
อ้วนทรงจึงมอบตราตั้งให้ฮองกีถือไปหาอ้วนถำพร้อมด้วยกัวเต๋าพอฮองกีตามกัวเต๋ามาพบอ้วนถำเห็นอ้วนถำเป็นปกติอยู่ไม่ได้ป่วยไข้แต่อย่างใดก็ฉุกใจนึกสงสัยจึงเอาตราตั้งมอบให้แกอ้วนถำแล้วขอลากลับอ้วนถำโกรธคิดจะฆ่าฮองกีซะกัวเต๋าแอบทัดทานไว้ว่าขณะนี้โจโฉยกทัพมาประชิดเราต้องเลี้ยงมันไว้ก่อนเพื่อให้อ้วนทรงตายใจเมื่อเราตีทัพโจโฉแตกถอยไปแล้วจึงค่อยเอาเข้าชิงเอากิจิ๋วเวลาก็ยังไม่สายดอกอ้วนถำเห็นชอบด้วยจึงให้รื้อค่ายแล้วเดินทัพไปยังเมืองลิหยงพอปะทะกับทัพโจโฉอ้วนถำก็ให้อังเจียวออกรบโจโฉก็ให้ซีหลงเข้ารับมือนายทหารเอกทั้งสองรบกันไม่ถึง10เพลงซีหลงก็ใช้ดาบฟันอังเจียวตกมาตายทัพโจโฉจึงเข้าฆ่าฟันทหารของอ้วนถำแตกท่ายเสียหายยับเยินอ้วนถำรวบรวมทหารเหลือตายถอยกลับเข้าเมืองลิหยงและส่งคนไปขอให้อ้วนทรงยกทัพมาช่วยโดยเร็วอ้วนทรงกับสิวสิมโพยปรึกษากันแล้วทรงทหารมาไปช่วยเพียง 5,000 กว่าฝ่ายโจโฉแจ้งว่าทัพอ้วนทรงยกมาช่วยก็ให้งักจิ้มกับลิเตียนไปคอยดักซุ่มตีกลางทางเข้าล้อมหัวท้ายทัพที่ยกมาแล้วฆ่าเสียสิ้นขั้นอ้วนถามแจ้งว่าอ้วนทรงส่งทหารมาช่วยเพียง 5,000 และถูกสังหารหมดสิ้นกลางทางแล้วก็โกรธนักเรียกฮองกีมาด่าฮองกีจึงว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะขอมีสารถึงเจ้านายขอร้องให้เจ้านายยกทัพมาช่วยด้วยตนเองอ้วนถามจึงให้ฮองกีเขียนสารแล้วให้คนถือไปให้อ้วนทรงที่เมืองกี้จิ๋วเมื่ออ้วนทรงได้รับสารของฮองกีแล้วก็ปรึกษาด้วยสิมโพยสิมโพยพูดว่ากัวเต๋าที่ปรึกษาของพี่ชายท่านน่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์เดิมเมื่อครั้งโจโฉยกทัพมาคราวก่อนมันปลีกตัวไม่ไปร่วมศึกด้วยหากคราวนี้มันตีทัพโจโฉแตกก็คงจักต้องมายึดเมืองกิจิ๋วของเราเป็นแน่เราอย่าส่งกองทัพไปช่วยดีกว่าจงใช้มือของโจโฉกำจัดมันซะเถิดอ้วนทรงเห็นด้วยจึงไม่ส่งทหารไปช่วยครั้นผู้ถือสารกลับมารายงานอ้วนถำก็โกรธนักสั่งให้ประหารชีวิตฮองกีซะแล้วหารือกันจะเข้าสวามิภักดิ์ต่อโจโฉมีผู้นำข่าวมารายงานให้อ้วนทรงทราบอ้วนทรงจึงปรึกษากสิมโพยว่าหากเราปล่อยให้ไอ้อ้วนถำเข้าสวามิภักดิ์โจโฉแล้วมันก็จะรวมกำลังกันมาตีเรากิจิ๋วก็จะตกอยู่ในอันตรายในที่สุดจึงให้สิงโพยกับขุนพลโซฮิวอยู่รักษาเมืองกิจิ๋วและอ้วนทรงยกทัพใหญ่ไปช่วยอ้วนถำที่เมืองลิหยงอ้วนทรงถามนายทหารในกองทัพว่าใครจะอาสาเป็นกองหน้าขุนพลลิกองกับลิเซียงสองพี่น้องขันอาสาอ้วนทรงจึงมอบทหาร 30,000ให้สองพี่น้องยกไปเป็นกองหน้าเมื่อมาถึงเมืองลิหยงอ้วนถามทราบว่าอ้วนทรงยกทัพมาเองก็ดีใจนักเลิกล้มความคิดที่จะไปข้าวด้วยโจโฉในการนั้นอ้วนถามตั้งทัพอยู่ในเมืองส่วนอ้วนทรงตั้งทัพอยู่นอกเมืองเป็นรูปเขาวัวเพียงเวลาไม่กี่วันอ้วนฮีกับโกกันก็ยกทัพกำลัง 30,000มาตั้งอยู่นอกเมืองด้วยและส่งทหารออกรบทุกวันทัพอ้วนทรงออกรบทีไรก็แพ้ทุกทีจนถึงเดือนยี่ปีที่8ศักราชเจี้ยนอันตรงกับคริสตศักราช203และพุทธศักราช746โจโฉกระจายกำลังเข้าตีอ้วนถำอ้วนฮีอ้วนทรงและโกกันแตกพ่ายยับเยินต้องทิ้งเมืองลิหยงถอยหนีไปโจโฉยกทหารรุกไล่ตามมาจนถึงเมืองกิจิ๋วอ้วนถามกับอ้วนทรงรีบเข้าตั้งมั่นอยู่ในเมืองส่วนอ้วนฮีกับโกกันตั้งอยู่ห่างตัวเมือง30ลี้ส่งเสียงอึกทึกลวงโจโฉว่ามีกำลังมากมายท
ทัพโจโฉยกเข้าตีอยู่หลายวันก็ไม่สามารถเอาชนะได้กุยแกจึงพูดกับโจโฉว่าอ้วนเซี่ยวตั้งลูกคนเล็กเป็นใหญ่กว่าลูกคนโตการแย่งชิงอำนาจกันในระหว่างพี่น้องคงจักต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้พวกมันยังสามัคคีกันอยู่ก็เพราะต้องช่วยกันกู้ภัยที่มาประชิดพอพ้นระยะนี้ไปแล้วมันก็จะต้องแก่งแย่งชิงดีกันเองเป็นแน่เราจึงควรยกทัพไปตีแคว้นเก่งจิ๋วกำจัดเหล่าเปียวซะก่อนรอให้พี่น้องแตกสามัคคีกันแล้วจึงค่อยยกทัพมาตีภายหลังการก็จะสำเร็จได้โดยง่ายโจโฉเห็นชอบด้วยกุยแกจึงตั้งให้กาเซียงเป็นผู้ว่าราชการเมืองลี่หยงให้โจหองนำทหารไปรักษาเมืองกัวต๋อส่วนโจโฉยกทัพใหญ่มุ่งไปตีแคว้นเก่งจิ๋วฝ่ายอ้วนถามกะอ้วนทรงครั้นเห็นทัพโจโฉถอยไปแล้วก็ยินดียิ่งนักอ้วนฮีกับโกกันจึงเลิกทัพกลับแล้วอ้วนถามก็ปรึกษากับกัวเต๋าและซินเบ้งว่าเราเป็นลูกคนหัวปีแท้ๆแต่กลับไม่ได้สืบตำแหน่งแทนพ่อไอ้อ้วนทรงเป็นแต่ลูกแม่เลี้ยงกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตเราไม่พอใจเลยกัวเต๋าจึงว่าท่านจงตั้งทัพไว้นอกเมืองแล้วคิดอ่านเชิญอ้วนทรงกระสิมโพยมาดื่มสุราพอได้ทีก็จงให้มือมีดมือขวานเข้าสังหารซะเรื่องต่างๆก็จักสำเร็จเสร็จสิ้นกันทีอ้วนถามเห็นด้วยพอดีอองสิวมาจากแคว้นเฉิงจิ๋วอ้วนถามจึงกระซิบบอกอุบายนี้ให้อองสิวทราบอองสิวว่าธรรมดาเป็นพี่น้องกันก็เหมือนเป็นแขนซ้ายและแขนขวาบัดนี้บ้านเมืองอยู่ระหว่างหน้าศึกซึ่งท่านคิดจะตัดแขนขวาทิ้งซะและคิดว่ามีชัยแล้วนั้นจะชอบละหรือในใต้ฟ้านี้นอกจากความสนิทสนมของพี่กับน้องแล้วจะมีความสนิทสนมอันใดเหนือไปกว่านี้ล่ะคนอื่นนั้นล้วนต้องการจะแยกเนื้อออกจากกระดูกเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าของเขาเท่านั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านอุดหูซะอย่าฟังอุบายของกัวเต๋าเลยอ้วนถามโกรธตวาดไล่อองสิวออกไปแล้วให้คนไปเชิญอ้วนทรงมากินโต๊ะอ้วนทรงปรึกษากับสิมโพยว่าควรจะไปหรือไม่สิมโพยว่านี่จะต้องเป็นอุบายของกัวเต๋าแน่ๆหากท่านไปตามคำเชิญจะต้องเสียกลของไอ้ไส้ศึกผู้นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเราถือโอกาสเข้าขยี้มันซะเลยไม่ดีกว่าหรืออ้วนทรงเห็นชอบด้วยสวมเสื้อเกราะขึ้นมายกทหาร 50,000 ออกจากเมืองไปอ้วนถามเห็นอ้วนทรงคุมทัพใหญ่มาก็แจ้งว่าอ้วนทรงรู้อุบายจึงสวมเสื้อเกราะขึ้นมาเข้าเผชิญหน้ากับอ้วนทรงทันทีพออ้วนทรงเห็นหน้าอ้วนถามก็ด่าใหญ่อ้วนถามด่าตอบมาว่ามึงน่ะวางยาพิษฆ่าพ่อเพื่อแย่งอำนาจบัดนี้มึงยังจะคิดมาฆ่าพี่ของมึงอีกหรือและสองพี่น้องก็เข้ารบกันอ้วนถามสู้ไม่ได้ถอยหนีอ้วนทรงก็บุกฝ่าก้อนหินและลูกเกาทันเข้าตะลุยฆ่าฟันทหารของอ้วนถามก็ล้มตายเป็นอันมากอ้วนถามนำทหารที่เหลือหนีไปเมืองเพ่งหงวนกวดอ้วนส่งจึงให้เลิกทัพกลับแล้วอ้วนถามก็เรียกกัวเต๋ามาปรึกษาการทัพจะรบกับอ้วนส่งอีกจึงให้เงียมเพกเป็นกองหน้ายกไปอ้วนส่งก็ยกทหารออกมาสู้นอกเมืองสองฝ่ายตั้งทัพประจันหน้ากันรัวกองศึกสนั่นวันไหวเงียมเพกออกมาด่าอยู่หน้าทัพอ้วนทรงจะออกไปรบเองแต่ขุนพลลิกองกระตุกม้ารำดาบออกไปรบซะก่อนขุนพลทั้งสองรบกันไม่ถึง10เพลงลิกองก็ฟันเงียมเพกตกม้าตายทัพของอ้วนถามก็แพ้อีกต้องหนีกลับไปยังเมืองเพ็งหงวนกวนสิมโพยเร่งให้อ้วนทรงยกทัพรุกไล่ประชิดอ้วนถามไม่อาจต้านไว้ได้ต้องถอยเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองเพ็งหงวนก้วนไม่ยอมออกมารบอ้วนทรงจึงล้อมเมืองไว้3ด้านและพยายามเข้าตีพร้อมกันอ้วนถามปรึกษากับกัวเต๋าว่าจะแก้ไขเหตุร้ายอย่างไรกัวเต๋าแนะนำว่าเมืองเราน่ะเสบียงอาหารน้อยทัพข้าศึกเข้มแข็งมากเห็นทีจะต้านไว้ไม่อยู่
เราจำต้องส่งคนไปทำทีขอสวามิภักดิ์ต่อโจโฉให้โจโฉยกเข้าตีเมืองกิจิ๋วอ้วนทรงก็จะต้องถอยทัพกลับและท่านจงยกเข้าตีกระนาบมันก็จะได้ตัวอ้วนทรงเป็นแน่ถ้าหากโจโฉตีทัพอ้วนทรงแตกเราก็ยกทัพเข้าตีโจโฉซะเลยทัพโจโฉยกมาแต่ไกลเสบียงอาหารจักต้องขาดแคลนคงต้องถอยไปเองเราก็จักเข้ายึดกิจิ๋วได้อย่างสบายอ้วนถามเห็นชอบด้วยถามว่าควรเอาใครเป็นทูตไปเจรจากับโจโฉดีเล่าโกเต๋าเสนอว่าควรเอาซินผีผู้มีนามรองว่าจั่วจื้อน้องชายของซินเบ้งเจ้าเมืองเพ็งหวนกวนเพราะคนนี้มีความสามารถในการเจรจาเหมาะที่จะเป็นทูตอ้วนถามจริงให้เรียกตัวซินผีมาหาซินผีก็มาด้วยความยินดีอ้วนถามจึงมอบสารให้ซินผีแล้วให้ทหาร 3,000 อารักขาไปส่งถึงชายแดนสิ้นผีเดินทางทั้งวันทั้งคืนมาพบโจโฉขณะนั้นโจโฉตั้งทัพอยู่ที่เมืองเซเปงก้วนเตรียมการจะเข้าตีเหล่าเปียวเหล่าเปียวนะให้เหล่าปีคุมทัพหน้ายกออกรับศึกยังไม่ทันรบกันสิ้นผีก็มาถึงค่ายโจโฉเมื่อกระทำคำนับโจโฉแล้วโจโฉถามว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใดสิ้นผีก็แจ้งความประสงค์ที่อ้วนถามขอความช่วยเหลือและมอบสารของอ้วนถามให้โจโฉโจโฉอ่านจบให้สิ้นผีคอยอยู่ก่อนแล้วก็เรียกขุนนางฝ่ายบุญและฝ่ายบูมาปรึกษากันที่ยกกล่าวว่าอ้วนถามน่ะถูกอ้วนทรงตีจนตั้งตัวไม่ติดจึงต้องเข้าสวามิภักดิ์ต่อเราขอท่านอย่าเพิ่งตายใจนักนิยอยกับหมันทองก็พูดว่าท่านสมุหนายกอุตส่าห์ยกทัพมาถึงที่นี่ฉะไหนจะทิ้งการตีเหล้าเปียวกลับไปช่วยอ้วนถันซะเล่าสุนหิวคานว่าซึ่งท่านทั้งสามว่าข้าพเจ้าไม่ซึ่งท่านทั้งสามว่านี้ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องข้าพเจ้าขอออกความเห็นอย่างโง่ๆว่าบัดนี้ใต้ฟ้ากำลังจลาจลวุ่นวายอันเล่าเปียวนั้นปกครองอยู่แต่ระหว่างตังตังกับแคว้นหั่นเท่านั้นไม่กล้าคิดยืดแข้งยืดขามันออกไปอีกหรอกข้อนี้ใครๆก็รู้กันทั่วไปแต่อ้วนเซี่ยวน่ะกินเนื้อที่อยู่ถึง4แคว้นมีทหารนับแสนนับล้านหากสองพี่น้องปรองดองกันได้แล้วร่วมกันรักษาเมืองมั่นอยู่เห็นผู้อื่นจะเข้าย่ำยีได้ยากเราจึงควรถือโอกาสในขณะที่พี่น้องกำลังตีกันเมื่อฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำมาขอสวามิภักดิ์ต่อเราเราก็ควรยกทัพไปกำจัดอ้วนทรงซะก่อนแล้วค่อยดูทีท่าต่อไปพอได้จังหวะก็กำจัดอ้วนถามซะอีกคนหนึ่งใต้ฟ้าจึงสงบลงได้โอกาสอย่างนี้นะไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปซะเจ้าโฉดีใจยิ่งนักให้เชิญสินผีมาร่วมเสพสุราแล้วถามสินผีว่าซึ่งอ้วนถามมาสวามิภักดิ์ต่อเรานี้เป็นความจริงใจหรือเป็นอุบายอะไรกันแน่เพียงทัพของอ้วนทรงเท่านี้ทำไมอ้วนถามจะเอาชนะไม่ได้เถหรือสินผีตอบว่าท่านไม่ควรจะถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นกลอุบายขอให้ท่านพิเคราะห์ดูเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็คงจะรู้ได้อ้วนเสี่ยวนั้นรบแพ้ติดกันหลายปีทหารทั้งปวงต่างอิดโรยย่อท้อต่อการศึกขุนนางและที่ปรึกษาทั้งหลายถูกสังหารซะมากต่อมากพี่น้องก็หูเบาฟังแต่ถ้อยคำผู้อื่นจึงต้องแตกแยกกันหมดแผ่นดินก็เลยแตกออกเป็นสองสำรายการเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ผลราษฎรต้องอดอยากเมื่อฟ้าแห้งผู้คนลำบากยากเย็นที่ปรึกษาก็หาสติปัญญามิได้ทุกคนจึงรู้ชัดแล้วว่ากำแพงกำลังจะพังทลายฟ้ากำลังจะดับแซ่อ้วนซะแล้วหากท่านยกทัพไปตีแคว้นกิจิ๋วอ้วนทรงไม่กลับมารับศึกทางด้านนี้ก็เท่ากับยอมทิ้งรังตนหากกลับมารับศึกอ้วนถามก็ถือโอกาสไล่ฆ่าตามหลังมาด้วยอานิภาพของท่านนั้นการเข้าตีทัพที่อิดโรยมาก็เสมือนลมพายุพัดกวาดใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงแหละหากท่านคิดจะปราบแคว้นเกงจิ๋วในขณะนี้แคว้นนี้อุดมสมบูรณ์
แผ่นดินกับราษฎรมีความสมัครสมานกันดีทุกประการย่อมไม่หวั่นอนุภาพของท่านภัยทั่วสี่ทิศของท่านนั้นไหนจะใหญ่เท่าภัยที่มาจากเหอเปยหากท่านปราบเหอเปยเรียบร้อยแล้วการทั้งปวงก็จะเป็นสิทธิ์แก่ท่านขอท่านจงไตร่ตรองดูจงควรเถิดเจ้าโฉดีใจยิ่งนักพูดว่าเจ็บใจจริงๆที่ไม่ได้พบท่านซะก่อนหน้านี้และสั่งให้ทหารยกทัพกลับไปตีแคว้นกิจิว